ได้รักษาชาวป่าในความทั้งหมดหลายท่านเป็นยุบันเกิดบันครับแล้วก็ทุกหน่วยท่านตำรวจท่านเจ้าผมรักษาการราชการเราให้ความสำคัญนะครับก็ได้มาตรวจสอบเป็นผลการสอบสวนแล้วกำลังรวบรวมหลักฐานขึ้นไปประชุมแล้วจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมตอนนี้เห็นว่ามีการตั้งคณะทำงานครับเราได้คำสั่งนะโดยให้รองราชการควบคุมแล้วก็ท่านผู้การนะครับมาควบคุมการทำงานเพื่อให้จะความโปร่งใสและที่ทำเพียงทำแต่ผู้บริหารอย่างเรื่องที่ทางผู้ต้องหาค่ะอ้างว่ายกหูขอเข้าไปในพยานคือขออนุญาตเจ้าหน้าที่ค่ะมันต้องตรวจสอบยังไงบ้างก็เดี๋ยวเราสอบสวนในขั้นตอนก็แล้วกันผมจะเปลี่ยนครับเรื่องต้นคือตอนนี้ผู้ต้องหายังให้การปฏิเสธครับขณะนี้เป็นพยานพิเศษครับก็ไม่ได้อะไรเป็นที่ผู้ต้องหาแต่เรามีหน้าที่รวบรวมหลักฐานครบถ้วนปกใสเป็นธรรมครับเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงแต่ทางการทำคดีนี้เขาก็คือจะใช้วิธีจัดการดูประเด็นก่อนแต่เราก็ให้ความสำคัญโดยภาคที่ตั้งรองราชการมาควบคุมเลยแต่กรณีที่อสออกมารับมีข่าวว่าออกมารับว่าเป็นของเขาจริงที่ไปซื้อจากชาวบ้านตรงนี้มันจะมีผลกับรูปคดีที่ประเด็นต้องตรวจสอบก่อนก็พยานมีสิทธิ์หรือผู้ต้องหามีสิทธิ์ให้การนะครับแต่เราต้องรวบรวมหลักฐานที่พิสูจน์ความถูกต้องครับขอบคุณผมไม่รู้ไงเพราะว่าต้องดูตรงนี้ครับคือก็ผู้ต้องหาได้ตามที่ทำงานนะไม่มีอะไรรู้ที่ปากฟังรู้กับทางสามที่สี่โมงที่หกโมงที่เจ็ดโมงไม่มีอะไรแล้วครับเดี๋ยวรอเดี๋ยวเราเข้าประชุมเดี๋ยวออกมาท่านก็นั่งอยู่กับกาแฟก่อนนะเดี๋ยวประชุมก่อนโอเคนะครับ